วันนี้ไปที่การประชุมคณะรัฐมนตรีมีหลายประเด็นนะครับที่ผู้สื่อข่าวก็จะไปถามกับทั้งนายกทั้งรองนายกรัฐมนตรีช่วงนี้เนี่ยประชุมครม.ทีไรเนี่ยนะครับก็จะต้องถามว่าเอ๊ะเรือดำน้ำเข้าที่ประชุมครม.ไหมเข้าที่ประชุมครม.ไหม 36,000 ล้านก็มีมติซื้อไปแล้วไม่ใช่หรออ่าใช่ครับแต่ว่าจะเดี๋ยวจะต้องมีการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีอีกรอบหนึ่งถ้าหากว่าเงื่อนไขต่างๆที่มีการคุยกับทางจีนเรียบร้อยล่าสุดเนี่ยนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็พูดถึงเรื่องของการซื้อเรือดำน้ำบิ๊กป้อมบอกว่างบที่ใช้ในการซื้อเรือดำน้ำเนี่ยเป็นงบของกองทัพเรือนะครับไม่ใช่เป็นงบส่วนกลางตอบคำถามนี้กับผู้สื่อข่าวแล้วก็บอกว่าเรื่องของการซื้อเรือดำน้ำจากประเทศจีนเนี่ยนะครับมัน2ลำแถม1ลำนะฮะ ราคาเดียวกันไม่ว่าจะซื้อ2แถม1หรือไม่แถมก็ดำเนินการอยู่ในวงเงิน 36,000 ล้านบาทส่วนจะเข้าสู่ที่ประชุมครม.เมื่อไหร่นั้นก็บอกว่าไม่ต้องห่วงยังไงก็ต้องเข้าครม.อยู่แล้วนะครับส่วนสาเหตุที่ทำไม่ต้องซื้อ2แถม1พลเอกประวิตรบอกว่ามันก็ขึ้นอยู่กับข้อตกลงโดยปกติเนี่ยนะครับถ้าเราซื้อเรือดำน้ำของจีน1ลำเนี่ยจะอยู่ที่ราคา 18,000 ล้านบาทถ้าเราซื้อ3ลำก็จะลดราคาลงเหลือลำละ 12,000 ล้านบาทและงบประมาณในการจัดซื้อก็เป็นของกองทัพเรือที่ใช้งบประมาณของตัวเองและผูกกับงบประมาณ10ปีในการผ่อนส่งไม่ใช่งบจากส่วนกลางถือเป็นเรื่องปกติในการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งวันนี้เราก็จับตาอีกเช่นเคยว่าจะเข้าหรือไม่ในการประชุมครม.วันนี้คาดว่าจะมีการนำเรื่องของการจัดซื้อเรือดำน้ำนี้เข้าสู่ที่ประชุมด้วยนะครับเนื่องจากว่าตามกำหนดการงบประมาณก้อนแรกเพื่อจัดซื้อเนี่ยจะต้องเข้าครม.ไม่เกินสิ้นเดือนนี้นี่ก็จะเป็นครม.ครั้งสุดท้ายของเดือนนี้แล้วนี่นะครับนะคะแน่นอนอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดรองโฆษกเป็นรักษาการรองโฆษกพรรคเพื่อไทยคุณคิดว่าเขาจะแถลงเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเขาแถลงมาต่อเนื่องอยู่แล้วครับเพราะว่าไม่เห็นด้วยในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ยังจะไปซื้อเรือดำน้ำอีกใช่ไหมฮะเอาเงินไปทำอย่างอื่นดีกว่าไหมใช่ไหมเขาพูดอย่างนี้ใช่ไหมแน่นอนคุณรัฐวุฒิถ้าแถลงเห็นด้วยนี่ถือเป็นข่าวแปลกแถลงไม่เห็นด้วยไม่ใช่ข่าวแปลกสำหรับเพื่อไทยกับรัฐบาลคสช.นะคะอ่าวว่ากันไปสำหรับเรื่องนี้ส่วนบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลแหมตอนแรกเราอุตส่าห์คุยกันนะว่าเอ๊ะวันนี้นายกก็ต้องสวมสูทใช่ไหมคะขนาดเจ้าแหลมศรีสะเกษสวมสูทหล่อเชียวล่ะคุณรัฐวุฒิผู้สื่อข่าวของเรานะคะคุณสรทันเหมพิพัฒน์ไม่ยอมน้อยหน้าสวมสูทหล่อรอรายงานสดอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วค่ะเชิญครับการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะครับเตรียมพิจารณาสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าตามที่ BOI เสนอแพ็กเกจเข้าที่ประชุมในเรื่องของการส่งเสริมกิจการรถยนต์ไฟฟ้าครับพร้อมกันนี้ครับที่ประชุมยังมีการเสนอในเรื่องของการประกวดราคารถไฟรางคู่5เส้นทางวงเงิน10,000ล้านบาทอีกด้วยครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยวาระที่น่าติดตามอาทิกระทรวงกลาโหมเตรียมขอความเห็นชอบในการขยายระยะเวลาการทำลายทุ่นระเบิดสังหารบุคคลตามพันธกรณีของอนุสัญญาออตตาวาครั้งที่2นอกจากนี้ยังต้องติดตามแพ็กเกจมาตรการสนับสนุนและส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้าที่คาดว่าสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เตรียมเสนอแพ็กเกจส่งเสริมกิจการรถยนต์ไฟฟ้าเข้าที่ประชุมวันนี้ด้วยครับส่วนคณะกรรมการกำกับการจัดซื้อร่วมกับคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยอาจนำเรื่องเข้าที่ประชุมเพื่อกำหนดเงื่อนไขการประกวดราคางานก่อสร้างโครงการรถไฟรางคู่5เส้นทางโดยแยก TOR รถไฟรางคู่5เส้นทางออกเป็น13สัญญาสัญญาละประมาณ 5,000 ถึง 10,000 ล้านบาทประกอบด้วยระบบอานัสสัญญาระบบรางและงานโยธาโดยมีงานอุโมงค์3แห่งรวมเป็น1สัญญามาที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมเสนอการกำหนดหลักเกณฑ์การได้รับค่าตอบแทนของประธานกรรมการรองประธานกรรมการที่ปรึกษากรรมการเฉพาะด้านอนุกรรมการและคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพ.ศ. 2560ทั้งนี้ครับก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีเริ่มขึ้นนายวิศักดิ์ศิลป์วังเอกหรือศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นแชมเปี้ยนโลกของสภามวยโลกในรุ่นซูเปอร์ไฟเวทพิกัด115ปอนด์เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความยินดีที่ได้รับรางวัลซึ่งกีฬาชกมวยเป็นกีฬาที่ต้องใช้สมองควบคู่ไปด้วยจึงจะเอาชนะได้
อีกทั้งยังเป็นชัยชนะที่บริสุทธิ์เพราะต่อยครบยกและชนะคะแนนถือว่าเป็นการสร้างความสุขให้กับคนไทยและการประสบความสำเร็จนี้ยังถือเป็นเฉพาะผู้ที่ช่วยสนับสนุนต่างๆด้วยและขอให้รักษาความดีนี้ไว้เพราะเป็นแชมป์โลกว่ายากแล้วแต่รักษาแชมป์นั้นยากกว่านอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังแสดงความดีใจที่ศรีสะเกษจะได้เป็นตำรวจตามฝันขอให้หาเวลาเรียนและตั้งใจเรียนให้จบปริญญาตรีที่วันหน้าจะได้เป็นร้อยตำรวจตรีเพราะจะชกมวยตลอดชีวิตไม่ได้ทั้งนี้ยังกล่าวถึงครั้งที่ได้พบกับประธานาธิบดีฟิลิปปินส์และได้ชื่นชมปาเกียวพร้อมบอกด้วยว่าตอนนี้ที่ไทยก็มีปาเกียวแล้วเหมือนกันครับอย่างไรก็ตามศรีสะเกษได้มอบเข็มขัดจำลองและนวมให้แก่นายกรัฐมนตรีด้านนายกรัฐมนตรีจึงสวมนวมก่อนที่จะต่อยไปที่หัวไหล่ของศรีสะเกษแบบเบาๆนะครับซึ่งเป็นการหยอกล้อเล่นและได้มอบสมุดบันทึกไดอารี่แก่นายศรีสะเกษเป็นที่ระลึกด้วยครับและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับซึ่งในช่วงเวลา 13:00 นถึง 14:00 นก็ต้องรอนายกรัฐมนตรีลงมาแถลงกับสื่อมวลชนครับค่ะขอบคุณคุณสรทานค่ะคุณรัฐวุฒิให้ท่านนายกเนี่ยสวมหนวมไว้ด้วยครับตอนมาแถลงข่าวบอกแล้วว่าไม่เป็นปัญหาถึงแม้ว่าจะใส่สูทยังไงก็ต้องลงนวมเจ้าแหลมไม่กล้าสู้ด้วยนะไม่ก็วันนี้หลอกไงวันนี้แต่งเต็มใครจะกล้าสู้คุณรัฐวุฒิแนะนำเลยเดี๋ยวช่วงบ่ายช่วงไอช่วงแถลงเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ช่วงตอบคำถามผู้สื่อข่าวเนี่ยคุณเก่งคำถามให้ท่านนายกสิคะจะมีคำถามอะไรบ้างหนึ่งวันนี้นะครับเรื่องกรณีประเด็นร้อนเลยปิโตรเลียมเนี่ยจะเอาอย่างไรสองเดี๋ยวภาษีทักษิณยังมีอีกไหมสามอาจจะเป็นเรื่องของบ่อนหรือเปล่าเป็นเรื่องร้อนเหมือนกันสี่เรื่องอะไรดีครับคุณครูท่านนายกสวมหนวมไปเลยค่ะวันนี้ตั้งการสูงไว้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะนายกตีตอบได้ทุกคำถามอยู่แล้วนะครับค่ะส่วนเรื่องของความปรองดองมีความคืบหน้าเหมือนกันหลังจากที่รับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองกลุ่มการเมืองต่างๆไปแล้วมีความเคลื่อนไหวขององค์กรเกี่ยวกับสื่อสารมวลชน5องค์กรนะครับไปนำเสนอความคิดเห็นกับคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นเรื่องความปรองดองของปลัดกระทรวงกลาโหมใน10ประเด็นสำคัญ5เครือข่ายทางด้านสื่อสารมวลชนประกอบไปด้วยเครือข่ายอะไรบ้างนะครับก็มีสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์นะครับรวมไปถึงความเคลื่อนไหวของคุณเทพชัยหยองนะครับคุณวิชัยสอนเรืองนายวรงค์ลิมปัตธรรมปราณีแล้วก็นายปรเมศเหล็กเพชรไปเสนอความเห็นต่ออนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นของพลเอกชันชัยช้างมงคลปลัดกระทรวงกลาโหมชัยชาญช้างมงคลครับขอไปที่เป็นประธานเนี่ยนะครับก็นำเสนอประเด็นปรองดอง10ประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองการศึกษาสาธารณสุขและก็สื่อสารมวลชนด้วยในขณะที่ช่วงบ่ายนะครับวันนี้จะมีความเคลื่อนไหวการรับฟังความคิดเห็นขององค์กรด้านสาธารณสุขก็คือมูลนิธิแพทย์ชนบทสมาคมโรงพยาบาลเอกชนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.เนี่ยนะครับแล้วก็สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสมาคมผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทยก็จะไปเสนอความคิดเห็นด้วยทางคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นภาคประชาสังคมมาตั้งแต่20มีนาคมที่ผ่านมานะครับหลังจากที่รับฟังพรรคการเมืองเสร็จแล้วโดยที่ก็มีองค์กรภาคประชาสังคมร่วมเสนอความเห็นร่วม19องค์กรแล้วนะครับก่อนหน้านี้มีทั้งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนาสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษารวมไปถึงกลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืนด้วยครับค่ะก็พยายามที่จะให้ครอบคลุมทุกกลุ่มนะคุณรัฐวุฒิแหมมีเรื่องสื่ออาจจะเป็นประเด็นร้อนพอดีนะคะคุณรัฐวุฒิเพราะก็เรื่องสื่อไงก็เรื่องสื่อไงคุณเพิ่งพูดไปเองไงก็ไม่เป็นไรค่ะนำเสนอได้เพราะว่ากรรมการชุดนี้น่ารักนะฟังอย่างเดียวจริงๆรับฟังอย่างเดียวจริงๆค่ะส่วนขณะเดียวกันอีกคนนึงก็ต้องฟังอย่างเดียวจริงๆนะหลังจากที่มีพฤติกรรมก่อวีรกรรมมาแล้วเจ้าตัวตอนนี้ยังถูกขังอยู่นะสำหรับอดิสมันพงษ์เรืองรองอ๋อใช่ครับไม่ได้มีแค่คดีเดียวนะคะคุณผู้ชมเพราะว่ามีคดีต้องบอกว่าได้รับเกียรติเพราะว่าถ้าตอนที่คุณอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยแน่นอนว่าได้ก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์เยอะอะไรเยอะซึ่งคุณอภิสิทธิ์เองเนี่ยเคยบอกว่าเข้าใจพอมายืนในจุด
ที่เป็นบุคคลสาธารณะเนี่ยก็สามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้แต่ถ้าเกินเลยจากการวิพากษ์วิจารณ์เป็นการหมิ่นประมาทใช้ข้อความไม่จริงอย่างเงี้ยก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายมีไม่กี่คนที่ได้รับเกียรติจากคุณอภิสิทธิ์นะมีจตุพรพรหมพันธ์อีกหนึ่งในนั้นก็คืออริสมันพงษ์เรืองรองค่ะศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกวันนี้ค่ะมีนัดอ่านคำพิพากษาดีกาแล้วนะคะก็คือเป็นที่สิ้นสุดแล้วล่ะคดีที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นโจทยื่นฟ้องอริสมันพงษ์เรืองรองแกนนำนปช.เนี่ยฐานความผิดหมิ่นประมาทค่ะก็คือเมื่อวันที่11-17ตุลาคมปี2552เนี่ยอริสมันขึ้นเวทีปราศัยใส่ความคุณอภิสิทธิ์ว่าคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีพฤติกรรมที่ไม่ดีสั่งฆ่าประชาชนอย่างเงี้ยนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลล้วนแต่เป็นเท็จทำให้คุณอภิสิทธิ์ได้รับความเสียหายคดีนี้เนี่ยศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาจำคุกอริสมัน2กระทงกระทงละ6เดือนรวมแล้ว12เดือนไม่รอลงอาญานะคะวันนี้ศาลฎีกานัดอ่านคำพิพากษาแล้วขณะที่เจ้าตัวยังคงอยู่ที่เรือนจำพิเศษพัทยาจังหวัดชลบุรีค่ะคดีร่วมกับนปช13คนไปล้มการประชุมอาเซียนซัมมิตที่ Royal Crib Beach พัทยาจังหวัดชลบุรีปี2552นั่นเองซึ่งยังไม่แน่ชัดนะคะว่าเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์นั้นจะเบิกตัวนายอริสมันมาฟังคำพิพากษาในวันนี้หรือไม่หรือศาลอาญาอาจจะส่งคำพิพากษาศาลฎีกาไปอ่านให้จำเลยที่ศาลจังหวัดพัทยาก็เป็นได้ค่ะก็ต้องติดตามจะเป็นอีกหนึ่งคดีที่มีความชัดเจนออกมาในวันนี้นะครับแล้วก็ใกล้น่าจะมีความชัดเจนเข้าเต็มทีแล้วล่ะครับกรณีของเมย์ NGV 489คันจะเซ็นรับหรือไม่เซ็นรับไม่เซ็นรับบอกเลิกสัญญาจะได้มีการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ที่ผ่านมาเป็นปัญหาจนทำให้ต้องมีการโยกย้ายผู้อำนวยการขสมก.แล้วก็ล่าสุดเมื่อวานมีการประชุมบอร์ดมีการแต่งตั้งรักษาการขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องนี้กำลังจะมีความชัดเจนพลตำรวจเอกอังสนานนท์นะครับในฐานะที่เป็นประธานกรรมการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าบอร์ดขสมก.เนี่ยนะครับได้ให้สัมภาษณ์หลังจากที่มีการประชุมบอร์ดเมื่อวานเป็นวาระพิเศษนะครับที่ประชุมเนี่ยมีมติแต่งตั้งนายสมศักดิ์ห่มม่วงรองปลัดกระทรวงคมนาคมด้านการขนส่งและเป็นบอร์ดของขสมก.ให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการผู้อำนวยการของขสมก.ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการปฏิบัติราชการต่างประเทศจะกลับมาในวันที่30มีนาคมนะครับหลังจากนี้พลตำรวจเอกเนี่ยบอกว่าหลังจากนี้ต้องเร่งดำเนินการเรื่องการจัดซื้อรถโดยสาร NGV 489คันวงเงิน 3,387 ล้านบาทโดยรักษาการผอ.ขสมก.ต้องบริหารสัญญาตามระเบียบต้องไปตรวจสอบหาข้อมูลข้อเท็จจริงมาประกอบซึ่งท่านบอกว่าคาดว่าจะยกเลิกสัญญากับเบสลินกรุ๊ปได้เร็วๆนี้พร้อมทั้งจะเข้าสู่กระบวนการในการฟ้องร้องทางกฎหมายต่อไปด้วยนะครับเราจะไปฟังท่านประธานบอร์ดขสมก.พูดถึงเรื่องนี้กันครับประชุมบอร์ดเนี่ยผมได้สั่งให้มีวาระของการรายงานความคืบหน้าปัญหาข้อขัดข้องซึ่งท่านก็รับทราบมาโดยตลอดเราได้พูดแล้วได้ให้ข้อคิดเห็นข้อแนะนำนะครับอย่างกว้างขวางนะครับอย่างชัดเจนในทุกประเด็นซึ่งก็คิดว่าเมื่อท่านกลับจากราชการแล้วก็มารับตำแหน่งท่านก็สามารถที่จะสั่งการดำเนินการได้ทันทีครับให้ไปบริหารสัญญานะครับตามข้อกำหนดที่ตกลงนะถ้าผิดจากข้อตกลงที่จะดำเนินการอย่างไรได้ก็ต้องดำเนินการไปอย่างนั้นนะครับต้องเรียนอย่างที่เรียนเบื้องต้นบอร์ดไม่มีอำนาจที่ไปสั่งให้ผู้อำนวยการไปทำอย่างนู้นอย่างนี้นะครับจะให้คำแนะนำไปตามกรอบซึ่งเป็นอำนาจบริหารอยู่แล้วจะต้องพิจารณานะครับคนที่มาอยู่ในตำแหน่งตรงนี้ต้องมีวิจารณญาณที่จะใช้ดุลพินิจในการที่จะปฏิบัติหน้าที่นะครับให้เกิดประโยชน์กับองค์กรเกิดประโยชน์กับประเทศชาติมากที่นะคะตกลงแล้วเนี่ยผอ.ขสมก.ไปก่อนครับไปก่อนนะเดี๋ยวก็รอดูแล้วกันความคืบหน้านะคะส่วน14เมษายนวันสงกรานต์นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยคนที่เป็นเด็กๆนะมักจะเล่นน้ำกันคุณเล่นน้ำไหมคุณรัฐวุฒิก็เล่นบ้างฮะแต่พอโตขึ้นมาแล้วก็ไม่ค่อยเล่นครับหมดวัย
ให้เด็กๆ เขาเล่นการดูเด็กๆเล่นเนี่ยสนุกดีค่ะซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าเจ้าหน้าที่ออกกฎหมายมาบอกว่ารถกระบะใช่ไหมคะถ้าปกติเนี่ยตามต่างจังหวัดเนี่ยจะมีรถปิกอัพคันนึงรถกระบะคันนึงเอาน้ำใส่ถังใส่ตุ่มใส่โอ่งอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ขึ้นไปยืนกันบนรถแล้วก็ตะเวนขับแล้วก็สาดน้ำกันสนุกมากบางทีก็พลัดตกจากรถลงมาอะไรกันลงมามันไม่สนุกนะฮะอุบัติเหตุแบบนั้นมันชีวิตมันเสี่ยงเขาเลยเอาอะไรอยากจะเอาน้ำใส่ตุ่มขึ้นไปบนหลังกระบะก็ได้ค่ะแต่ว่าห้ามคนขึ้นไปแล้วมันจะเล่นยังไงมันผิดกฎหมายอยู่แล้วคุณก็ไปจอดเล่นดีครับมันมีสถานที่ที่เขาจัดเอาไว้อยู่แล้วไม่ต้องวิ่งตระเวนเล่นไม่ใช่คนขับมอเตอร์ไซค์เขาจะไปธุระแล้วก็วิ่งขับไล่ไปสาดเขาก็ไม่สนุกสิคุณเป็นที่เป็นทางก็ไม่สนุกคนอื่นเขาเดือดร้อนคุณสนุกแต่คนอื่นเดือดร้อนแล้วเกิดอุบัติเหตุมันเสี่ยงไม่คุ้มใช่ค่ะนี่จึงเป็นที่มาของมาตรการสงกรานต์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็เข้มข้นขึ้นทุกปีไม่ใช่เพราะอะไรหรอกค่ะจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นหรือจากพฤติกรรมที่อาจจะไม่มีความเหมาะสมที่เกิดขึ้นนะคุณรัฐวุฒิล่าสุดเนี่ยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาพูดถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงนี้นะคะโดยท่านย้ำค่ะว่าทางพลเอกประวิตรเองเนี่ยเรียกประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยบนท้องถนนแน่นอนเรื่องการใช้รถใช้ถนนต่างๆจะได้ลดอุบัติเหตุความสูญเสียนะคะไปฟังเสียงพลเอกอนุพงษ์ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้กันค่ะมาตรการก็เท่าที่ดูจากที่มีการเพิ่มเติมก็คือมีการแก้ไขกฎหมายส่วนใหญ่ก็เป็นของกระทรวงคมนาคมแล้วก็คงจะเป็นมาตรการที่จะมีการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยที่จะทำให้เข้มข้นเช่นการตั้งด่านตรวจไม่ว่าจะเป็นด้านบนถนนสายหลักหรือบนถนนสายรองโดยท้องถิ่นนะครับเพราะฉะนั้นมาตรการหนึ่งที่อยากจะให้สื่อได้ช่วยกันคือมาตรการในการที่จะสร้างความเข้าใจกับประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนนะครับจะต้องมีวินัยมีวัฒนธรรมในการใช้รถใช้ถนนเอาเป็นว่ากฎหมายเนี่ยจะบังคับใช้เข้มข้นมากขึ้นโดยเฉพาะ5เมษายนนี้เป็นต้นไปเรื่องการคาดเข็มขัดนิรภัยนะคะทั้งคนขับคนนั่งหน้าคนนั่งหลังอันนี้สำคัญมากนะคะแล้วก็รถตู้ใครใช้บริการรถตู้ถ้าสมมติว่าทางรถตู้เนี่ยนับเลยนะฮะนับเลย13ที่นั่งคุณถ่ายคลิปถ่ายรูปแล้วส่งเจ้าหน้าที่ค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะส่วนขณะเดียวกันพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกนะคะบอกว่าสงกรานต์ปีนี้เจ้าหน้าที่ไม่ได้ห้ามนะถ้าจะเอาโอ่งเอาถังน้ำขึ้นรถกระบะแต่ว่าต้องไม่มีคนนั่งปกติรถกระบะเขาก็นั่งหลังไม่ได้อยู่แล้วเอาจริงๆตามกฎหมายนั่งไม่ได้อยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะเล่นเนี่ยขับไปแล้วก็ไปตามจุดที่เขาจัดให้เล่นนะคะอยู่เล่นกับที่ถ้าจะเล่นคือเดินฝาดกันนะคะให้มันเรียบร้อยแล้วก็ขณะเดียวกันที่ถนนข้าวสารเนี่ยยังเล่นน้ำได้เป็นปกติแต่ว่างดกิจกรรมรื่นเริงนะคะอย่าลืมว่าเรายังอยู่ในช่วงพิธีไว้อาลัยอยู่นะคะแล้วก็ห้ามแต่งกายไม่สุภาพโป๊เปลือยอนาจารห้ามใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงห้ามใช้แป้งด้วยจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจเลยนะคะตรวจตรงนั้นเลยนะคะแล้วก็นางสงกรานต์ประจำปี2560ปีนี้ค่ะมีนามว่านางกาลกินีเทวีหรือว่ากิรินีเทวีนะคะชื่อไม่น่าฟังเลยฮะไปเอาเป็นกิรินีดีกว่าไหมกิรินีก็ได้ค่ะถ้าเป็นกาลกินีแล้วฟังดูแปลกๆนะฮะแต่ชื่อเป็นแบบนั้นนะฮะใช่ค่ะกิรินีเทวีทรงพาหุรัตทัดดอกมณฑาหรือว่าดอกยี่หุบอาพรแก้วมรกตพักสาหารถั่วงาหัดขวาทรงขอช้างหัดซ้ายทรงปืนคุณรัฐวุฒิแล้วก็เสด็จสายญาติหลับเนตรมาเหนือหลังช้างเป็นพาหนะนั่นเองคำแปลจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูแล้วกันนะคะคุณรัฐวุฒิคำแปลเนี่ยหลักๆเขาบอกว่าต้องระวังน้ำท่วมมีโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมนะครับนะฮะมีรายงานความคืบหน้าล่าสุดมากรณีของการเรียกเก็บภาษีหุ้นชินคอปเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่สรรพากรล่าสุดข่าวบอกว่าไปแปะใบประเมินเรียกเก็บที่หน้าบ้านจันทร์สองล่าเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าทางคุณทักษิณต้องรับทราบแล้วว่ามีการเรียกเก็บเงินภาษีตัวเลขกลมๆคือ 17,000 ล้านบาทถ้าคุณไม่เห็นด้วยก็จะมีระยะเวลา30วันที่ไปยื่นอุทธรณ์ที่สำนักอุทธรณ์ของกรมสรรพากรนี่แหละนะครับเป็นเบื้องต้นสื่อเยอะมากทุกคนก็ไปรอหมดเป็นข่าวดังอีกข่าวนึงนะคะพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามผลกระทบจากพายุฤดูร้อนนะคะแล้วก็ยังมีข่าวอื่นๆที่น่าสนใจโดยเฉพาะยิ่งพายุฤดูร้อนพัดมาทุเรียนร่วงเพียบเลยคุณรัฐวุฒิไปเก็บทุเรียนไปกันค่ะสักครู่ค่ะ